ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่24 กันยายน 2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การดีกับครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ด่วนเลยนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่สื่อญี่ปุ่นตีข่าวใหญ่ความไม่ปกติของวงการฟุตบอลไทยซะแล้วเมื่องานนี้สื่อญี่ปุ่นตีข่าวใหญ่ถึงประเด็นมาสดาอิชิอิแยกทางกับบุรีรัมย์และก็ทีมชาติไทยแม้จะประสบความสำเร็จอย่างสูงก็ตามทีโดยงานที่ทางยูอุลตร้าซ็อกเกอร์ .japan เว็บไซต์ลูกหนังจากของทางญี่ปุ่นได้เผยบทวิเคราะห์ในครั้งนี้จากเหตุการณ์ที่ทางมาสดาอิชิอิอำลาตำแหน่งประธานเทคนิคทีมชาติไทยพร้อมกับทางต้นสังกัดบุรีรัมย์ยกเลิกสัญญาในครั้งนี้โดยทางสื่อญี่ปุ่นได้ออกมาเปิดบทวิเคราะห์นะฮะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเขาระบุเลยนะว่าเดือนธันวาคมปี2562เขาย้ายไปที่ประเทศไทยและเป็นผู้จัดการของสมุทรปราการซิตี้เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชของบุรีรัมย์เมื่อเดือนธันวาคมปี64จากนั้นไม่นานปีแรกที่ดำรงตำแหน่งจู่ๆเขาก็พาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์หลังจากนั้นจึงได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากพวกเขาพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์2ปีติดต่อกันและทักษะของเขาก็ได้รับคำชมอย่างสูงต่อมาในช่วงเดือนสิงหาคมเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการเทคนิคของทีมชาติไทยโดยการนี้บุรีรัมย์ที่โชว์ความแข็งแกร่งอย่างล้นหลามในประเทศไทยยังได้เข้าร่วมการแข่งขัน AFC Champions League หรือว่า ACL ในฤดูกาลนี้กันอีกด้วยพวกเขาเข้าสู่กลุ่ม H โดยมีเวนฟอร์เรนโกฟุและก็ชนะเจ้อเจียงไป3-1ในนัดแรกในครั้งนี้อย่างไรก็ตามนะผมงานนี้ดูแล้วเนี่ยผู้ที่คุมทีมนัดนี้ก็คืออาร์เธอร์ปาปัสโค้ชชาวออสเตรเลียที่เคยเป็นผู้ช่วยของโยโกฮาม่าเอฟมารินอชและเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมคางโกชิมายูเต็ดอีกด้วยปรากฏว่าอิชิอิลาออกจากทีมแล้วจากข้อสงสัยในผลงานของโค้ชทีมชาติไทยมาโน่โปรกิ้งทำให้อิชิอิได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการเทคนิคทีมชาติไทยและก็สามารถที่จะคว้าชัยในเกมนัดกระชับมิตรเมื่อเดือนกันยายนที่พบกับเรมานอนและเสมออิรักก่อนจะพ่ายจุดโทษไปจึงเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นในขณะที่มาโน่โปรกิ้งก็ได้รับการไว้วางใจและได้คุมทีมต่อไปโดยตามการรายงานมีความเป็นไปได้การที่แต่งตั้งอิชิเป็นผู้ในการเทคนิคนั้นเป็นผลแผนการทาของบางกลุ่มที่จะขับไล่โค้ชมาโน่โปรกิ้งออกไปซึ่งอดีตผู้เล่นเจลิกบางคนเช่นชนาธิปธีรธรก็สนับสนุนโค้ชมาโน่เช่นกันนอกจากนี้เองทางอิชิจึงได้รับความขอบคุณจากแฟนๆบุรีรัมย์มากมายบนอินสตาแกรมของเขาซึ่งมีการแชร์บนสตอรี่ของเขาและดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจออกจากทีมแล้วนี่เป็นการสถานการณ์ที่ไม่ปกติสำหรับทางผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จในการคว้าทริปเปิลแชมป์เป็นเวลา2ปีติดต่อกันยังไม่ชัดเจนเลยนะว่าเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่ที่บุรีรัมย์นะครับแต่ผมเป็นในว่างานนี้ก็เป็นประเด็นร้อนถึงประเทศญี่ปุ่นเลยนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะจบประเด็นนี้ได้ยังไงเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับจักรพงษ์ยันช้างศึกชุดยู23ปีไม่ประมาทคูเวตพร้อมสู้สุดใจนะซึ่งนักรบทีมชาติไทยชุดยู23ปีเปิดใจในการฝึกซ้อมมือสุดท้ายก่อนจะบุกกับคูเวตในเอเชียนเกมนัดที่3โดยทัพช้างศึกยู23ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมทำศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ซึ่งนัดที่3ต้องเจอกับคูเวตโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้เน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดและก็วางแท็กติกในเกมในการเจอกับทางคูเวตในครั้งนี้ส่วนด้านจักรพลแสงมะหุงกองหลังช้างศึกชุดยู23ปีชุดเอเชียนเกมได้เปิดเผยนะว่าเราได้พักมา2วันทีมงานสตาฟโค้ชก็ติวกันอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะสู้กันในเกมต่อไปสำหรับคูเวตก็เป็นเกมที่ยากนะเพราะเขาก็ต้องการ3แต้มเพื่อจะเข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกันกับเราในครั้งนี้รับเลยว่ากดดันเล็กน้อยเพราะว่าประนั้นมีขุมกำลังที่ไม่ใหญ่มากนักบางคนอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เชื่อได้เลยว่าถ้าใครได้โอกาสลงสนามก็จะพยายามทำเต็มที่ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมในครั้งนี้กันด้วยครับขณะที่ทางโค้ชระอิสระศรีโทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เปิดเผยนะว่าการซ้อมครั้งนี้เป็นการซ้อมเพื่อจะเช็คสภาพก่อนเกมครั้งสุดท้ายว่าใครพร้อมที่จะเล่นกับคูเวตเกมนี้เป็นเกมที่สูสีโดยรวมแล้วอยู่ในสนามแล้วว่าใครทำไม่ดีกว่ากันเขามีทั้งข้อบกพร่องและก็จุดเด่นที่อันตรายเราก็ซ้อมการเข้าทำและก็ป้องกันลูกโต้กลับและเกมรุกของเขากันอีกด้วยโดยสถานการณ์ในตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ดีเป็นอย่างมาก
พราะเรานั้นเจอสถานการณ์แบบนี้มาบ่อยแล้วหลายคนก็มีประสบการณ์ทั้งทีมงานด้วยเป็นอีกสิ่งที่จะทำให้เรานั้นโตขึ้นเคนนี้เราต้องใช้ผู้เล่นที่พร้อมมากที่สุดแล้วและก็ดีที่สุดแล้วฝากแฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆนะครับทางบ้านก็จะให้เชียร์กันเยอะๆน้องๆจะได้มีแรงในวันพรุ่งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนัดต่อไปจะพบกับทางคูเวตในการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่19กลุ่ม E นัดที่3ในสนามมหาไรเจอร์เจียงตะวันออกวันที่24กันยายนเวลา 18:30 น.ตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV และก็ AS Play ในครั้งนี้เป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับปณิตถาเผยชบาแก้วพร้อมประเดิมเกมแรกในเอเชียนเกมนะโดยงานนี้ทางกองหลังชบาแก้วเผยทุกคนนั้นพร้อมเต็มที่ก่อนจะประเดิมเกมแรกในศึกเอเชียนเกม2022โดยปณิตถานะฮะอาจิรัตนพิบูลเผยถึงการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายณสนามซ้อมในเวินโจโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์โดยงานนี้ช่วงเวลาตีเวลา 15:00 น.ก่อนสนามจะแข่งขันเกมแรกในศึกฟุตบอลหญิงมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่19พบกับอินเดียในวันนี้โดยทางปณิตถานะฮะได้เปิดเผยว่าทุกคนในทีมนั้นพร้อมแล้วสำหรับเกมแรกแล้วพยายามทำความเข้าใจกับแทคติกของโค้ชให้ได้มากขึ้นที่จะใช้ในเกมในวันนี้ซึ่งอินเดียเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งแต่เราเองนั้นก็จะเล่นตามวิธีการของเราไม่ประมาทคู่ต่อสู้เพื่อจะเก็บ3แต้มแรกให้จงได้เรื่องของสนามอากาศจริงๆแล้วไม่มีความกังวลอะไรเพราะตั้งแต่ฝึกซ้อมมาเราเจอกับสภาพอากาศทั้งแดดและก็ฝนเราเองก็พยายามปรับตัวกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ขอฝากแฟนบอลติดตามเชียร์และก็ส่งกำลังใจกับพวกเรากันด้วยนะคะผ่านทางช่อง ASPay นะคะสำหรับทางฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติอินเดียวันที่14กันยายนเวลา 15:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยที่สนามเวินโจโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมณเมืองหางโจวถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play เป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจเขากันด้วยนะแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันครับเอาได้ยังไงสุบโชคพอใจซัปโปโรแบ่งแต้มนาโกย่าไปถึงถิ่นนะโดยการนี้ทางเจ้าเช็คนะฮะเปิดใจหลังทางคอนเซสโปโรบุกไปเสมอนาโกย่าการันปัส1-1ในศึก J1 League 2023นัดที่28ซึ่งทางสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยของทางคอนเซสโปโรกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องและก็มีส่วนในเกมรุกช่วยทีมบุกไปเสมอนาโกย่าการันปัส1-1ในศึก J-League นัดที่28เมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาโดยหลังเกมสุภโชคสารชาติเปิดเผยเลยนะว่าถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่น่าพอใจระดับหนึ่งนะการมาเยือนนาโกย่าเป็นเกมที่ยากหน่อยเรามีแต้มกลับออกไปก็ถือว่าได้ทำตามแผนครับหลังจากนี้ไปถ้ามีโอกาสลงสนามก็จะพยายามช่วยทีมคว้า3แต้มมาให้จงได้ช่วยทีมทำอันดับให้ได้ดีที่สุดในครั้งนี้นะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในศึกเจลีกของคอนเซสซัปโปโรนั้นจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากทางคาชิวะเวเรโซในศึก J1 League 2023นัดที่29วันเสาร์ที่30กันยายนเวลา 11:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยเป็นนักว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับการว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันอีกครับสยามยับดอนนี่ร่วมถ่ายแบบชุดแฟชั่นผ้าขาวม้าจากผลงานของนักศึกษานะโดย2แข้งมังกรร่วมเงินร่วมถ่ายแบบชุดแฟชั่นจากผลงานการออกแบบของนิสิตนักศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยสยามยับและก็ดอนนี่โปรคูเดิมบอนเร่สองแข้งจากโปริเชโล FC ร่วมเป็นนายแบบในการถ่ายชุดติ้งผลงานการออกแบบชุดแฟชั่นผ้าขาวม้าจากโครงการ Creative Young Design Season 3โดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดนะฮะและก็ผ้ามัดย้อมเปลือยกงกางจากโครงการประจวบเหมาะคณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยการถ่ายแบบในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดไอเดียของน้องๆคนรุ่นใหม่สู่สายตาแฟนคลับโปรเจคเชโร FC และก็ยังร่วมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืนในครั้งนี้นอกจากนี้โปรเจคเชโร FC ยังได้ชวนมังกรโล่เงินร่วมชมผลงานการออกแบบชุดสวยๆได้ภายในงาน Sustainability Expo 2023 SX 2023กูชบารันเบเชอร์โบลณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ MRT ทางออก3ชั้น LG ตั้งแต่วันที่19กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมเวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.กันด้วยครับและนี่ก็เป็นที่ข่าวกีฬาฟุตบอลไทย
บายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่24กันยายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ